SALMON PODCAST มันสดอร่อยร่วมสร้างสรรค์โดยภาพดีทวีสุขนี่คือพอดแคสต์เจาะลึกเรื่องราวของโรคภัยที่ใครๆก็อ่านไม่เคยรู้กับโรคภัยใคร่รู้สวัสดีครับพบกับรายการโรคภัยใคร่รู้นะครับเช่นเคยกับผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์แล้วก็พี่หมอเล็กครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์กิติพงษ์สุนทราภาอาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับสวัสดีครับพี่หมอเล็กครับสวัสดีครับคุณเอกและคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับครับวันนี้เราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งโรคนะที่เกี่ยวกับทางเดินอาหารที่เพื่อนผมเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่เคยได้ยินเลยรู้สึกว่าเริ่มได้ยินเยอะขึ้นเพื่อนเริ่มบ่นเยอะขึ้นตอนที่เริ่มจะมีอายุซึ่งผมไม่รู้นะว่ามันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าแต่เริ่มได้ยินบ่อยขึ้นก็คือกรดไหลย้อนครับกรดไหลย้อนหลายๆคนก็ยังเข้าใจกันผิดหรืออาจจะไม่เข้าใจเลยอย่างเช่นผมนะครับวันนี้ฮะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้กันนะครับและวันนี้เราอยู่กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์หม่อมหลวงทยากิติยากรจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับสวัสดีครับหมอทยาครับครับสวัสดีครับขอถามหน่อยฮะว่าไอ้กรดไหลย้อนเนี่ยมันเกิดจากอะไรฮะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดกันเยอะบางคนบอกกินเยอะไปบ้างไปกินของที่มันทำให้ท้องอืดบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะครับขั้นพื้นฐานสุดนะครับก็คือว่าตัวน้ำย่อยในกระเพาะนะครับพอโดนหลั่งออกมาเนี่ยมันเป็นกรดครับแล้วก็กรดเนี่ยมันก็ย้อนขึ้นจริงครับย้อนขึ้นหลอดอาหารซึ่งไม่ได้สร้างมาเพื่อทนกรดจริงๆแล้วตัวกระเพาะสร้างมาเพื่อทนกรดเราก็เลยไม่ค่อยมีอาการนะครับแต่ว่าพอมันย้อนขึ้นไปด้วยสาเหตุต่างๆซึ่งเดี๋ยวอาจจะคุยกันนะครับแต่พอมันย้อนขึ้นไปในหลอดอาหารเนี่ยก็แสบคอมันก็เลยแสบคอมันก็เลยไปกัดตรงนั้นทำให้มีอาการครับโดยหลักการก็คือกรดมันแทนที่จะลงล่างหรืออยู่ในกระเพาะมันดันย้อนขึ้นมาจะออกจากปากอย่างนี้นะคือมันถึงขั้นอยู่ที่คอหรือออกมาสูงกว่านั้นได้อีกไหมฮะก็บางคนครับอาจจะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ส่วนใหญ่ก็คืออยู่ในหลอดอาหารเนี่ยแหละครับแล้วสาเหตุมันเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรครับคือสาเหตุเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายปัจจัยด้วยกันนะครับตั้งแต่หูรูดนะครับสมมติว่าจริงๆแล้วมันมีหูรูดกันไม่ให้กรดเนี่ยไหลย้อนขึ้นไปแต่ด้วยอายุกล้ามเนื้ออ่อนแรงลงหรือไม่ก็ตัวกระเพาะเลื่อนขึ้นอะไรเงี้ยครับหูรูดก็อาจจะอ่อนลงได้แล้วก็มันก็แสดงว่าอายุก็เป็นปัจจัยด้วยครับเป็นหนึ่งในปัจจัยก็คือลำไส้ก็จะทางเดินอาหารนะครับกล้ามเนื้ออะไรก็จะเปลี่ยนไปนะครับหนึ่งในนั้นก็อาจจะเป็นหูรูดที่อ่อนแรงลงได้ครับแต่มันก็จะมีปัจจัยอื่นด้วยนะครับอย่างเช่นการรับประทานอาหารแล้วก็นอนเลยอย่างเงี้ยครับหรือดื่มอะไรเยอะก่อนลงนอนเลยหรือทานอาหารเยอะๆจนอิ่มมากนะครับเราก็อาจจะมีกรดไหลย้อนไหลขึ้นไปได้นะครับเพราะว่าถ้าเรานึกซะว่ากระเพาะกระหลอดอาหารเนี่ยเป็นเหมือนขวดน้ำนะครับซึ่งมีคอขวดที่สูงขึ้นมาเนี่ยถ้าเราตั้งขึ้นเนี่ยน้ำมันก็ไม่ไหลขึ้นถูกไหมครับแต่ถ้าเรานอนขวดลงทันทีตอนที่น้ำเยอะอยู่เนี่ยมันก็จะล้นตรงแอ่งแล้วก็ไหลขึ้นคอขวดได้เหมือนกันเลยครับถ้าเราทานข้าวเยอะๆแล้วก็นอนลงเลยเนี่ยมันก็จะล้นไอ้ตรงแอ่งเก็บอาหารของกระเพาะแล้วก็ย้อนขึ้นไปในหลอดอาหารได้เพราะกระเพาะมันเต็มอยู่ใช่ครับหรือว่าถ้าเราทานอิ่มมากถึงเรานั่งแต่ทานอิ่มมากจนน้ำมันล้นขึ้นมาถึงปริ่มเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ขึ้นที่คอขวดได้เหมือนกันแต่มันก็จะมีปัจจัยอื่นด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าอ้วนนะครับก็เหมือนกับความอ้วนเนี่ยมันไปกดครับเหมือนเป็นลูกโป่งนะครับกระเพาะก็เป็นเหมือนลูกโป่งซึ่งมีน้ำอยู่ข้างในถ้าข้างนอกกดลงมาก็จะบีบขึ้นทางปากทางครับเหมือนกันถ้าเราอ้วนเนี่ยมันก็จะมีแรงกดลงมาทับกระเพาะมากขึ้นแล้วก็จะบีบขึ้นไปได้ครับเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยเท่าที่ฟังนะอาการนอกจากการมีความแสบๆแถวๆลำคอแล้วเนี่ยมันจะมีสัญญาณอะไรบอกไหมฮะว่าเอ๊ะเราเริ่มเป็นกรดไหลย้อนแล้วส่วนใหญ่จะเป็นอาการจุกแสบครับตรงลิ้นปี่หรือไม่ก็ตรงกลางหน้าอกครับเพราะว่าข้อต่อของตัวกระเพาะกับตัวหลอดอาหารเนี่ยอยู่ประมาณลิ้นปี่ครับส่วนใหญ่จะเป็นตรงนั้นซะมากสุดนะครับแต่ถ้าขึ้นมามากกว่านั้นเนี่ยก็จะเป็นที่คอบางทีเป็นการไอหรือแสบคอหรือเสียงเปลี่ยนไปอย่างนี้ก็มีบ้างครับแต่ส่วนใหญ่เป็นมากสุดเนี่ยจะเจอการแสบท
ที่ตรงลิ้นปี่หรือตรงหน้าอกอะครับกลางหน้าอกอาจารย์รสครับจะมีอาการจุกแน่นหน้าอกอันนี้แหละที่คนไข้หลายคนจะสับสนกับเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าหรือว่าเป็นกรดไหลย้อนตรงนี้มันจะแยกยังไงได้บ้างไหมครับอาจารย์ครับคือจริงๆแล้วก็จะมีการคล่อมกันอยู่บ้างนะครับแต่ว่าสำหรับกรดไหลย้อนนะครับก็จะเป็นหลังทานข้าวนะครับไม่เกี่ยวกับการออกกำลังกายเป็นแบบแสบมากกว่าปวดกดแน่นอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นอาการที่แยกกันได้บ้างแต่ว่าบางคนเนี่ยถ้าไม่แน่ใจก็อาจจะต้องตรวจดูทั้งคู่ครับครับเท่าที่ฟังนะก็เหมือนกับว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรมากนอกจากความแสบความจุกและความอันตรายนอกเหนือจากเนี้ยมันมีอะไรอีกไหมฮะหรือว่าพอฟังเหมือนกับบางคนอาจจะไม่ใส่ใจบอกเฮ้ยแสบๆจุกๆทนเอาจะทนเอาช่างมันอะไรอย่างเงี้ยมันมีความอันตรายไหมฮะครับคือจริงๆแล้วส่วนใหญ่นะครับก็เป็นแค่การรำคาญหรือการเจ็บแสบนะครับแต่ว่าก็จะมีปัญหาเพิ่มขึ้นมาได้ครับ2 อย่างหลักๆที่เรากังวลก็คือการเป็นแผลซึ่งพอเป็นแผลแล้วเป็นแผลเป็นเนี่ยมันก็จะทำให้หลอดอาหารตีบได้นะครับจะกลืนติดจะกลืนไม่ค่อยได้นะครับแต่เจอน้อยมากนะครับอีกปัญหาหนึ่งที่เจอได้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นในต่างประเทศมากกว่านะครับก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงของผนังของหลอดอาหารเนี่ยแหละครับจนแล้วก็ตุ้นอักเสบไปเยอะๆเนี่ยจนมันกลายเป็นมะเร็งครับก็จะเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นหลังจากตัวกรดไหลย้อนมันไปกัดตรงนั้นเยอะๆนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยมีรายงานกันในต่างประเทศในภาคตะวันตกซะส่วนใหญ่ของผมเองเนี่ยยังแทบจะไม่เจอเลยครับที่เมืองไทยตั้งแต่กลับมาทำงานที่นี่เอ๊ะแล้วเมื่อกี้คุณหมอรสบอกว่ากลุ่มเสี่ยงเนี่ยคือคนอ้วนแล้วเรามีกลุ่มไหนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเพิ่มเติมมากกว่ากลุ่มนี้อีกไหมฮะกลุ่มอ้วนนะครับเป็นมากสุดแต่ว่าก็จะมีเรื่องอาหารการกินนะครับด้วยครับคือคนที่ชอบทานมันหรือหวานหรือทานอิ่มๆอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นมากหน่อยนะครับหวานมันเนี่ยจะทำให้กระเพาะอาหารบีบตัวช้านะครับและอาจจะแช่อยู่ในกระเพาะนานมันก็มีการกระเฉาะขึ้นไปได้นะครับอีกกลุ่มที่เจอบ่อยนะครับช่วงหลังก็คือคนที่อ่านไลน์นะครับจะมีไลน์ส่งมาว่าดื่มน้ำมะนาวหรือทานมะนาวทุกวันช่วยป้องกันมะเร็งอะไรเงี้ยครับก็จะมีคนอยากเชื่อแล้วก็ดื่มน้ำมะนาวทุกเช้านะครับน้ำมะนาวเนี่ยเป็นกรดก็ถึงแม้ว่าอันนี้ไม่ใช่กรดไหลย้อนเพราะไม่ใช่กรดในกระเพาะไหลขึ้นไปทำให้อักเสบแต่เป็นกรดที่เราดื่มลงไปครับแต่อาการจะคล้ายๆกันเลยครับก็จะแสบหน้าอกแสบลิ้นปี่อย่างเงี้ยครับมาแล้วถ้าหยุดดื่มน้ำมะนาวเนี่ยก็หายนะเอ๊ะอันนี้ไหนๆพูดถึงเรื่องน้ำมะนาวแล้วผมเติมอีกนิดนึงแล้วอย่างเนี้ยสมมติกินทุกวันไม่ฟังด้วยมันจะมีอาการปลายทางเหมือนกับกรดไหลย้อนไหมฮะที่บอกว่ากระเพาะอาหารขออภัยหลอดอาหารตีบยังไม่เจอถึงขนาดนั้นนะครับนะยังไม่เจอจนแบบกัดจนเป็นแบบตีบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็จะมีอาการเจ็บแสบครับคือถ้ามองกันก็มีความเป็นไปได้แต่ก็ยังไม่เจอนะเพราะจริงๆคนเฒ่าคนแก่ผู้หลักผู้ใหญ่นี่พูดไม่ฟังนะก็แม่ผมเนี่ยหรือคนอื่นเนี่ยบอกกินแล้วไม่ช่วยมันไม่ช่วยอยู่แล้วมะเร็งมะนาวเนี่ย ก็ไม่ฟังก็กินความอยากเชื่อครับความอยากเชื่อเผื่อผมจะได้ที่ฐานเนี่ยได้เอาไปขู่ แล้วอย่างนี้เนี่ยเรากลับมาที่เรื่องกรดไหลย้อนแล้วพอเป็นปุ๊บเนี่ยทีนี้เราจะรักษายังไงฮะเพราะอย่างเห็นของบางคนก็เพราะหูรูดมันเสื่อมอะไรอย่างเนี้ยในการรักษามันก็ดูแบบมันเหมือนมันเป็นที่อวัยวะของเราเองอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็จะมีหลายปัจจัยร่วมกันนะครับอาจจะไม่ใช่อันไหนอันเดียวนะครับอย่างแรกเลยก็คือปรับพฤติกรรมครับก็ต้องซักประวัติถามว่ากินอะไรบ้างทานแล้วนอนเลยไหมอะไรเงี้ยครับก็คือก็ไปปรับตรงนั้นทานอิ่มมากไหมทานเป็นเวลาอีกอย่างครับก็คือถ้าทานไม่เป็นเวลาเนี่ยกรดของเราเนี่ยอาจจะหลั่งออกมาเตรียมพร้อมที่จะย่อยอาหารแต่มันไม่มีอาหารอะไรเงี้ยครับมันก็อาจจะอยู่ในกระเพาะนานหน่อยนะครับก็ทานให้เป็นเวลาก็ปรับพวกนี้ไปก่อนครับถ้ายังไม่ดีนะครับก็อาจจะลดของเปรี้ยวของเผ็ดอะไรเงี้ยที่อาจจะทำให้มีอาการมากขึ้นนะครับแล้วถ้าไม่หายเนี่ยก็คือให้ยาได้ครับมันก็จะมียาลดกรดก็มีหลายแบบอยู่เหมือนกันนะครับแบบที่ใช้บ่อยสุดก็คือตัวที่ไปลดการหลั่งกรดของกระเพาะ
นะครับอันนี้ก็จะทานส่วนใหญ่ก็แนะนำทานตอนเช้าก่อนอาหารสักประมาณ20นาทีครึ่งชั่วโมงครับมันก็จะลดการหลั่งกรดของเราที่จะไหลย้อนขึ้นไปได้ใช่ครับงั้นยาก็คล้ายๆกับยารักษาโรคกระเพาะเลยใช่ไหมครับครับก็เป็นยาตัวเดียวกันนะครับส่วนก็จะลดกรดซึ่งก็จะช่วยให้แผลในกระเพาะอะไรพวกนี้หายด้วยนะครับแต่ถ้าไม่พอเนี่ยก็จะมีพวกยาเคลือบบนอาหารหรือตรงคออะไรเงี้ยครับไม่ให้กรดมันไหลขึ้นไปครับเอ๊ะทีนี้เนี่ยผมเคยเห็นเขาขายในออนไลน์เขาบอกว่าหมอนไว้นอนสำหรับคนเป็นกรดไหลย้อนเป็นหมอนที่แบบตั้งสูงเลยฮะเหมือนกับว่าไม่ให้คอเราอยู่ระนาบเดียวกับขากับท้องไอ้พวกนั้นมันช่วยไหมฮะคือถ้าเป็นแค่คอคือศีรษะยกขึ้นมาเฉยๆเนี่ยไม่ค่อยช่วยครับเพราะมันไหลขึ้นมาแล้วจากข้างล่างครับมันต้องเป็นแบบคล้ายๆครึ่งตัวหรืออะไรเงี้ยครับยกขึ้นเอนขึ้นมาหน่อยเหมือนนอนบนโซฟาอะไรอย่างเงี้ยเหรอคือหมายความว่าเอาจากเอวอะครับคือยกแบบเอนขึ้นมาจากเอวเพราะว่ากระเพาะจะได้อยู่ต่ำกว่าหลอดอาหารครับคือถ้าเรายกแค่หัวขึ้นมาเนี่ยหลอดอาหารก็ยังอยู่ระดับเดียวกับตัวกระเพาะอาหารนะครับก็แปลว่าถ้าหมอนที่จะช่วยก็คือต้องยกทั้งตั้งแต่ท้องขึ้นมาเลยตัวเลยแล้วมันจะนอนได้ก็น่าจะได้ครับแต่ก็อย่าทานอาหารหรือดื่มน้ำอะไรก่อนลงนอนนะครับดีสุดมันก็จะได้มีน้ำหรืออาหารอยู่ในกระเพาะน้อยหน่อยนะครับเพราะจริงๆแล้วในกระเพาะเราเนี่ยสร้างขึ้นมาให้มีแอ่งนิดนึงครับสำหรับอาหารหรือน้ำไม่ให้มันไหลขึ้นมาในหลอดอาหารครับเอ๊ะหมอดุลเคยเจอคนที่อาการหนักถึงขั้นแบบนอนไม่ได้เลยไหมนอนแล้วมันไหลนอนแล้วมันไหลเลยอ่ะก็มีบ้างครับคือไม่เยอะนะครับแต่ก็มีบางคนที่มีอาการมากอยู่เหมือนกันครับแต่ส่วนใหญ่ก็ปรับนู่นปรับนี่แล้วบวกกับยาก็คุมได้ครับคือถ้าคุมด้วยยาไม่ได้เนี่ยก็อาจจะต้องไปตรวจสอบดูเพิ่มเติมครับคือต้องไปวัดดูว่ามีกรดในหลอดอาหารไหลขึ้นมามากจริงหรือเปล่าบางทีมันเป็นอาการของเส้นประสาทในหลอดอาหารหรืออะไรเงี้ยครับก็ต้องไปคอนเฟิร์มว่ามีกรดจริงๆที่ไหลขึ้นมาแต่ว่าวิธีคอนเฟิร์มเนี่ยมันจะยุ่งยากหน่อยครับคือต้องเอาหลอดตรวจนะครับไว้ในหลอดอาหารเป็นสายค้างคืน24ชั่วโมงอย่างเงี้ยครับแล้วก็วัดดูว่าเนี่ยมีกรดไหลย้อนมาไหมมันก็มาวิเคราะห์ออกมาได้ครับว่าไหลมากี่เปอร์เซ็นต์ต่อวันอะไรเงี้ยครับครับเอ๊ะมันมีวิธีการแบบปฏิบัติตัวไหมฮะอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะมันเคยมีคนพูดว่าอย่าไปอั้นฉี่บ่อยเพราะมันจะทำให้หูรูดเนี่ยมันอาจจะทำงานหนักเสื่อมอาจจะเกิดแก่ตัวไปมันจะฉี่เล็ดได้และไอเรื่องของวิธีฝึกอะไรเงี้ยผมมันมีไหมฮะเราจะได้ไม่เสื่อมไงไม่มีเท่าที่เคยรู้นะครับแต่ว่าพูดถึงพฤติกรรมอีกอันที่เจอได้นะครับก็คือนั่งซิทอัพซึ่งคือสิ่งที่ไม่ดีนะครับเพราะว่ามันเหมือนไปกดกระเพาะครับมันเหมือนไปกดกระเพาะแล้วไปบีบให้น้ำกรดไหลย้อนขึ้นไปอย่างเงี้ยครับเพราะมันไปบีบกระเพาะตอนเราซิทอัพถูกไหมใช่ครับใช่ครับไปเกร็งเหมือนไปบีบอย่างเงี้ยครับมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าอันที่ฝึกเนี่ยผมยังนึกไม่ออกครับผมก็ถามแบบมัวๆซัวๆนะหมอด้วยจะสนใจผมก็นี่อีกอันหนึ่งนะครับผมเคยเจอคนไข้คนหนึ่งที่ใส่สเตย์ครับใส่สเตย์แน่นๆก็เหมือนกับแบบไปรัดแล้วก็คล้ายๆกดไม่ให้น้ำย่อยมันไหลลงอย่างเงี้ยครับก็คงทำให้เป็นกรดไหลย้อนแล้วพอเขาไม่ใส่แล้วก็ดีขึ้นครับหรือใส่กางเกงรัดแน่นๆขึ้นมาที่เอวอย่างเงี้ยครับก็เคยเห็นเหมือนกันอย่างนี้ก็แสดงว่าดูเท่าที่ฟังเนี่ยวิธีการรักษาเมื่อเป็นแล้วมันก็คือการต้องพยายามลดกรดในท้องให้ได้มากที่สุดถูกไหมฮะเราไม่ได้ไปรักษาในส่วนของอวัยวะหูรูดหรือว่าในส่วนอื่นครับหูรูดถ้าจะรักษาเนี่ยมันมีการผ่าตัดแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเราไม่แนะนำครับเพราะว่ามันก็อาจจะมีปัญหาตามมาอะไรได้ถ้าเราปรับด้วยพฤติกรรมกับบวกกับยาบ้างเนี่ยก็ดีกว่าครับครับแล้วถ้าเกิดรักษาเนี่ยหายขาดไหมครับเพราะเหมือนเคยได้ยินว่าคนที่เป็นแล้วจะไม่หายขาดถ้าเผลอนิดนึงมันมาอีกอันนี้ถูกไหมครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเจอเป็นหายๆครับแล้วแต่พฤติกรรมแล้วแต่ทำอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีดีแล้วก็ลืมตัวก็มีอะไรเงี้ยครับครับครับ
เอาละฮะวันนี้นะขอบคุณหมอทยามากเลยนะครับได้ความรู้เยอะเลยฮะขอบคุณนะครับแล้วสำหรับคุณผู้ฟังนะครับถ้าเกิดมีคำถามอยากจะถามนะมาทางรายการของเราแนะนำติชมกันได้ด้วยนะครับส่งมาได้ที่เพจของ Salmon Podcast หรือว่าภาพดีทวีสุขนะครับวันนี้ทั้งผมพี่หมอเล็กแล้วก็คุณหมอทยาก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโรคภัยใครรู้